นะท่านแรกที่จะเขาเรียกว่ามาเริ่มต้นนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์สนอเมืองนะฮะท่านจะมาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวท่านติดตามดูนะครับเชิญเลยครับครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมลองง่ายๆนะครับวันนี้ในช่วงแรกๆผมจะมีอยู่2ตอนตอนหนึ่งก็คือว่าเรื่องภาพรวมของโลกว่าเราผลิตเห็ดผลิตไปทำไมอะไรยังไงนะฮะมาเสริมต่อจากที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้พูดไว้เนี่ยว่าเราจะทำอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าเอาช่วงแรกก่อนละกันนะครับโอเคครับมันไม่ไปแล้วไม่ขึ้นนะมันครับระหว่างที่รอก็เราจะพูดถึงว่าเห็ดที่เราเพาะกันในโลกนี้เนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการเพาะเนี่ยมันก็คงมีอยู่ง่ายๆที่เรารู้กันดีก็คือมี3อย่างด้วยกันนะอย่างแรกเนี่ยที่เราเพาะกันมาก็เพาะเพื่อกินบริโภคนะอันนี้เป็นที่มาตั้งนานแล้วและตอนหลังๆมีวัตถุประสงค์ที่2ซึ่งรู้สึกว่าจะเริ่มมีความสำคัญหรือว่าสำคัญกว่าอันแรกด้วยซ้ำไปก็คือว่าปลูกเพื่อเอามาทำเป็นยานะฮะเอามาทำเป็นยาพอเอามาทำเป็นยาเนี่ยมันก็มีเห็ดหลายชนิดที่ในที่สุดก็เราพบว่าไอ้เห็ดที่เราเคยปลูกเพราะปลูกเพื่อบริโภคนั้นมันมีคุณสมบัติในการที่เป็นยารักษาโรคด้วยนะยารักษาโรคยาป้องกันโรคอะไรต่างๆพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่เสริมกันและเป็นคุณสมบัติที่ดีของเห็ดตัวที่3นะฮะตัวที่3ก็คือตัวที่3ก็คือเอาละเพาะเห็ดไปด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆนะอันนี้ก็คงรวบรวมหลายๆอย่างนะครับถามว่าอื่นๆเอาไปทำอะไรผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ว่าอย่างเช่นเราเพาะเห็ดเพื่อเอาไปทำเอนไซม์แล้วมาย่อยกระดาษให้ย่อยง่ายแล้วทำให้เป็นสีขาวอะไรทำนองนั้นฮะหรือเอาง่ายๆเรื่องของทำเสื้อผ้าก็ยังได้เดี๋ยวนี้เขามุ่งเน้นไปทางนั้นหรือเอาไปทำวัสดุแทนโฟมโอเคไหมฮะอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ทำได้ก็ไม่ยากนักแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปทำอะไรนะฮะเป็นเรื่องของอีโคเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็นะครับผมลองดูทีนี้เห็ดที่เพาะกันในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างในโลกนี้นะครับผมว่าทุกท่านรู้จักดีเห็ดแชมปิญองนะแชมปิญองในบ้านเราก็พอมีบ้างแต่คนที่เขาปลูกเยอะๆก็คืออเมริกานะครับอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ทางยุโรปพวกยุโรปกินเห็ดไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะรู้จักเห็ดอย่างอื่นก็กินน้อยพวกนี้เป็นพวกที่กลัวเห็ดแต่ว่ากินเห็ดแชมปิญองนะครับเห็ดที่2ที่เรารู้จักกันดีคือเห็ดหอมนะฮะ Lentinus Lentinula idodes ตัวนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นทั้งอาหารและยานะฮะตัวนี้เป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อกี้นี้แชมปิญองนี่เป็นอันดับ1ของโลกนะเอาไวๆเห็ดกลุ่มที่3ก็คือเห็ดสกุลนางรมมีอะไรบ้างก็พวกเห็ดนางรมเห็ดออริงจิเห็ดลองดูนะครับว่าพวกนี้เห็ดนางรมนี่ในเอเชียเรากินเยอะนะฮะในอเมริกากินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาไปทำก็คือเนื่องจากว่ามันมีสตาตินอยู่เยอะในเห็ดนางรมแล้วเสร็จแล้วเขาเอาไปทำอะไรตัวนี้เนี่ยเขาปลูกและส่งเข้าโรงพยาบาลที่รักษาคนที่เป็นเอสผู้ป่วยเอสนะฮะเสร็จแล้วเขาส่งเห็ดตัวนี้เข้าไปกินให้คนไข้กินถามว่ากินเพื่ออะไร
ต้องเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าคนไข้ที่เป็นโรคเอสเนี่ยไอไขมันหน้าจะแบบตอบนะจากหน้าไปอยู่ที่ลำตัวโอเคไหมครับทีนี้พอให้กินเห็ดตัวนี้ซึ่งมันมีสตินอยู่นะสตินก็จะไปยับยั้งไม่ให้ไอไขมันเนี่ยมันย้ายจากหน้าลงมาที่ลำตัวทำให้หน้าเขายังดูโอเคอยู่โอเคไหมครับอันนี้เขาส่งไปให้กินเป็นประจำฟลอสเซนแต่ว่าที่นู่นเขาฟลอสเซนจากไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าในที่นู่นเขาก็เพาะได้เพราะฉะนั้นก็คือเขาอาจจะเพาะแล้วก็ส่งให้ก็ได้นะครับพวกเห็ดนางรมตัวนี้นะฮะตัวนี้เราคงคุ้นๆกันเข้ามาในบ้านเราอยู่พอสมควรนะฮะเห็ดนางรมหลวงนะฮะออรินจิก็ตอนนี้เข้ามาในตลาดเราเต็มไปหมดก็มีทั้งเป็นอาหารและเป็นยาแล้วก็ค่อนข้างจะดูดีมากเอามาปิ้งมาย่างอะไรเนี่ยรู้สึกจะดีมากอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนึ่งในตัวที่ระดับโลกตัวนี้คงกำลังขึ้นมานะกำลังขึ้นมายังไม่แพร่หลายมากนักแต่ก็พอสมควรนะฮะนางลมทองนะครับก็ให้เห็นภาพคร่าวๆเห็ดหูหนูนะฮะหูหนูก็จะมี2ชนิดในบ้านเราที่ดูคือไม่รู้ว่ามาจากไหนดูเหมือนว่าจะมาจากไต้หวันแต่ว่ามันก็มี2ตัวที่สำคัญก็คืออริคูล่าชูเดกับอีกตัวหนึ่งก็คือPolyticha นะฮะก็2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แพร่หลายในบ้านเราปัจจุบันเราก็จะมีตัวอื่นๆที่เราพบในบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อนี้นะครับ Polyticha ผมคุยกับพี่สำเภานะฮะพี่สำเภาบอกว่าจริงๆแล้วไต้หวันเป็นคนเอามานะเอามาในเมืองไทยแล้วก็มาแพร่หลายตอนนี้กลายเป็นคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหูหนูตัวนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเห็ดหูหนูก็จะเป็นอะไรที่เป็นอาหารอยู่เป็นประจำทุกมื้อและอาหารตัวนี้เป็นยาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเห็ดหูหนูทำให้มันป๊อปปูล่าอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้นะครับเขาอร่อยเห็ดหูหนูขาวก็คงตัวนี้ก็เยอะแยะนะครับที่เขาผลิตโดยเฉพาะประเทศจีนผลิตเยอะแยะมากมายนะฮะตัวนี้ก็เป็นทั้งอาหารและยาตัวนี้ตัวเป็นยาที่ดีที่สุดของมันไม่ได้อยู่ที่ดอกที่ดอกมีโพลิซไปเยอะแต่ที่สปอร์เขาซึ่งเป็นโมโนนิวคลีไอหมายถึงว่าเมื่อก่อนที่มันจะผสมเลี้ยงให้เป็นแค่คล้ายยีสต์นะครับคล้ายยีสต์ตัวนั้นจะมีอะไรที่ดีเยอะแยะเลยเขาอ่อนแอเขาหลั่งสารออกมาเพื่อป้องกันตัวเขานะครับป้องกันตัวเขาทำให้มีสารอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับที่ออกมาอยู่ในอาหารซึ่งผมว่าเรามองข้ามตัวนี้ไปเยอะเลยนะฮะในอิสราเอลทำเยอะมากนะครับในเรื่องของสารที่หลั่งออกมาจากสปอร์ถึงเป็นนิวเคลียสเดียวไม่ใช่ N+N เข้าใจใช่ไหมตัวนี้นะฮะก็ดูในจีนนะฮะมีเยอะแยะนะฮะออกมาเป็นภูเขาโลกาเต็มไปหมดเลยนะครับที่จีนนะฮะตัวนี้มีใครไม่รู้จักตอนนี้กำลังผมว่าเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับทางเจ้าสีทองขึ้นชื่อในที่นี้ก็คือว่าเรากำลังเห่อหรือว่าเรากำลังมันเป็นของจริงก็ไม่แน่ชัดแต่ที่แน่ๆเท่าที่ทางเกษตรกรทางภาคเหนือทำนะครับก็นะฮะตัวนี้นี่ราคากำลังผลิตกันเยอะแยะแต่ไม่รู้ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะตัวนี้ถ้าเล่าให้ฟังตอนที่นักวิ่งจีนโอลิมปิกหมายถึงว่านักวิ่งระยะยาวนักวิ่งมาราธอนนะเขาวิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาพบตอนหลังก็คือว่านักวิ่งจีนคนนั้นกินไอ้นี่นะฮะกินถังเช่านะถังเช่าอาจจะเป็นถังเช่าที่เบตไม่ใช่ถังเช่าสีทองนะครับถังเช่าที่เบตกินแล้วเขาถึงได้วิ่งแบบไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยนะฮะตัวนี้คือสิ่งที่ประสิทธิภาพของเขาสิ่งที่ต้องดูในถังเช่าสีทองก็คือว่ามันมีปริมาณอะดีโนซีนเท่าไหร่ถึงมาตรฐานไหม
และมีสารอีกตัวที่สำคัญก็คือคอร์ไดเซปินถ้ามีคู่นี้ถึงมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นถังเช่าอะไรก็มาได้บ้านเรามีถังเช่าเยอะครับเยอะมากนะครับในจักจั่นในแมลงในอะไรต่ออะไรเต็มเลยเดินเข้าไปในป่าผมเข้าป่าน้ำหนาวอย่างเดียวก็มีอยู่ประมาณสักโอ้เยอะแยะเลย10กว่า20ซึ่งทางสวทช.นี่เป็นผู้ทำไว้เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับเรายังไม่ได้พัฒนามันเลยอะไรเงี้ยนะฮะตินจือทุกท่านคงรู้จักนะครับเห็ดแครงจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็พัฒนามาตั้งนานแล้วบ้านเราก็มีเยอะแยะนะฮะและเราก็พัฒนาได้ถามว่าทำไมเราไม่ค่อยไม่ได้เอามาเป็นเชิงเป็นยานักเห็ดแครงในบ้านเราได้ทำเฉพาะเป็นกินโดยเฉพาะคนทางภาคใต้ที่กินเยอะนะฮะเห็ดเหล่านี้ที่รอการพัฒนาโฟเมสนะฮะตัวนี้ก็จะเอาไปทำอะไรต่ออะไรก็ได้นะครับโดยสรุปนะครับเราจะเห็นว่าเห็ดที่เอามาเป็นการค้าในโลกเนี่ยตัวมากที่สุดก็คือเห็ดแชมปิญอง 32% นะครับเห็ดหอม 25% มันมีตัวชี้นะฮะเห็ดแชมปิญองประมาณ 32% ให้เห็ดหอม 25%เห็ดกลุ่มออยสเตอร์หมายถึงกลุ่มเห็ดนางรมเนี่ยก็ประมาณ 14% แล้วก็เห็ดหูหนู 8% นอกนั้นก็กะทิกะทักนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่ที่มีอยู่แค่นี้คนเรากินเห็ดเป็นแค่นี้เองนะฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปว่าเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตั้งหลายพันชนิดนะ 2,300 2,500 ชนิดนะครับแต่สิ่งที่เราเอามาใช้จริงๆประมาณ200ชนิดแต่เรากินกันอยู่แค่นี้เห็ดแชมปิญองเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดสกุลนางรมซึ่งใหญ่ที่สุดมี4เห็ดเท่านั้นที่ครองโลกขนาดนี้นะอย่างอื่นก็รอการพัฒนาก็แล้วกันนะครับซึ่งมันจะเห็นจริงๆแล้วมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าไม่เกิน200ชนิดที่เอามาใช้นะฮะแล้วยังเล็กน้อยมากนะผมว่าหนทางที่เราจะเพิ่มเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะเห็ดโลกนะปัจจุบันผลผลิตอยู่ประมาณ11ล้านตันนะคุณค่าการตลาดอยู่ประมาณ1ล้านล้านบาทการจะเริ่มเติบโตของเห็ดหมายถึงว่าการผลผลิตเห็ดเนี่ยก็อยู่ประมาณ 8.2% บางเอกสารบอกว่าประมาณ 9.5% ผมตีซะ 8.2 ถึง 9.5 เอาทั้ง2อันเลยนะฮะในปีอีก 2-3 ปีในอีก3ปีนะฮะก็ผลผลิตมูลค่าของมันมูลค่าการตลาดของมันจะถึงประมาณ2ล้านล้านบาทถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมครับนะฮะน่าสนใจไหมเราจะแย่งตลาดเขาได้ยังไงฮะอันดับที่สำคัญประเทศที่ส่งออกมี 70% นะฮะ10อันดับแรกก็คือจีนอิตาลีสหรัฐผมอาจจะกลับจีนอิตาลีสหรัฐเนเธอร์แลนด์นะครับโปแลนด์ฝรั่งเศสสเปนแคนาดาอังกฤษและอิหร่านนะครับ10อันดับแรกที่ส่งออกครับในเอเชียเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใครอันดับหนึ่งไม่ต้องสงสัยจีนแน่นอนนะครับประเทศที่สองคือที่สองคือญี่ปุ่นซึ่งเป็นอันดับ12ของโลกนะฮะเวียดนามนะฮะเวียดนามอยู่อันดับที่ถามว่าไทยเราอยู่ไหนไทยเราอยู่อันดับที่48จาก100ได้จาก70ประเทศที่ส่งเห็ดออกที่ผลิตเห็ดนะครับนะฮะเราทำไมถึงแพ้เวียดนามนะไม่ต้องพูดถึงจีนนะฮะไม่ทราบเหมือนกันนะครับเราดูของไทยนิดหนึ่งนะฮะลองดูว่าชนิดเห็ดที่ผลิตเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็จะมีเห็ดฟางเนาะเห็ดสกุลนางรมนางฟ้าเห็ดหูหนู
นะแล้วก็เห็ดหอมบ้างนิดหน่อยที่เราใช้กันอย่างอื่นก็มีบ้างนะครับพวกเห็ดกระด้างเห็ดเข็มตอนหลังๆที่เข้ามาเห็ดแครงบางนิดๆนะแต่ผลผลิตที่ชัดเจนเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการพูดไปแล้วว่ามันตัวเลขตัวกลมๆจริงๆก็คือประมาณ120,000ตันนะครับแต่ดูที่ครับผมอยากให้ดูอีกนิดนึงว่าเอาตัวเลขภาพรวมก่อนปี42คุณชันยุทธเนี่ยแหละท่านผู้ดำเนินการเนี่ยเป็นผู้ทำไว้นะฮะ121,900แต่พอปี59นะฮะ102ตัวเลขต่างกันไหมครับนี่เราไม่เพิ่มเลย20ปีเราย่ำอยู่กับที่แค่ไหนนะฮะเราย่ำอยู่กับที่แค่ไหนเห็ดฟางลดลงนะฮะเห็ดสกุลนางรมเราเพิ่มขึ้นนะฮะเราเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เห็นชัดอยู่นะฮะในตลาดบ้านเราเห็ดหูหนูเท่าเดิมนะฮะเท่าเดิมเห็ดหอมประมาณเดิมเราทำอะไรกันอยู่หรือว่าเราทำอะไรหมายถึงว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรทำตรงนั้นอันนี้ผมขออนุญาตตั้งคำถามไว้ก่อนดีไหมครับเราอาจจะแต่ผมสังเกตนะผมตั้งแต่ผม เรียนที่เกษตรคุณอนนท์น้องคุณอนนท์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ เข้าไปทำเหตุผมไปดูเสร็จแล้วผมก็เห็นเทคโนโลยีบางอย่างที่เดี๋ยวพี่ๆอาจจะพูดนะฮะในเรื่องนี้ถามว่าเทคโนโลยีเราเปลี่ยนขนาดไหนผมดูแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแสดงว่า40ปีที่ผมรู้จักวงการเห็ดผมไม่ค่อยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันก็ชี้ชัดอยู่เหมือนกันว่าเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนหมายถึงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะครับอันดับ48ผมผิดนะฮะข้างบนจาก70นะฮะจาก70เราอยู่48นะฮะเราจะขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมนะครับผลผิดรวมย่ำอยู่กับที่102เราจะกระโดดได้ไหมครับอันนี้ก็คือผมเป็นคำถามที่ผมจะถามอันนี้ผมขออนุญาตเอาภาคแรกนี่ก่อนดีไหมครับผมมีตัวอย่างภาค2นี้อาจจะดูในจีนเขากระโดดยังไงอะไรยังไงนะผมเอาอันดับ1มาให้พวกเราดูก็แล้วกันแต่ว่าคงไม่ใช่ตอนนี้ผมไว้ก่อนครับนะฮะขอบคุณท่านอาจารย์นิวัฒน์นะครับผมได้รับการติดต่อจากคุณกำพลนะเขาบอกว่ากำลังเดินมานะฮะอยู่แถวนี้แล้วนะฮะท่านจะใช้เทคโนโลยีอะไรเดี๋ยวท่านจะมาบอกเรานะครับท่านอาจารย์นิวัฒน์ก็บอกเราว่าตอนนี้นะครับมีเห็ดอะไรกันบ้างในโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับที่จริงๆบ้านเราอันดับหนึ่งก็คือเห็ดฟางนะฮะแล้วมันก็หายไปพักหนึ่งนะครับด้วยเห็ดหลายเห็ดแต่ว่ายังไงก็ตามผมว่าเห็ดฟางก็ครองแชมป์คู่กับอะไรฮะต้มยำกุ้งนะครับมันอาจจะเจอต้มยำกุ้งปี40แล้วก็หายไปแวบหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับตอนนี้มันก็คงจะต้องมาดูนะครับว่า อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของเห็ดฟางเพราะว่าปัญหามันยังมีอยู่นะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เมื่อเช้าคุณชัดนอยชัดนัยได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ เราจะพัฒนาโมเดลก่อนนะครับเริ่มที่เห็ดหูหนูนะครับแล้วก็มาเห็ดสกุลนางรมแล้วก็เราก็มีเห็ดไทยอีก 2-3 ตัวนะครับก็คือเรื่องของ เห็ดลมนะครับเห็ดขอนขาวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เมื่อขับเคลื่อนแล้วนะฮะอาจารย์นิวัฒน์ทิ้งท้ายไว้มันต้องเคลื่อนด้วยนะผมไม่แน่ใจเรื่องปริมาณนะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยต้องมีเพราะเราทำเรื่องมาตรฐานกันแล้วนะครับ